ตาภาวนาหรือว่าการทำบุญอื่นๆซึ่งนับหนึ่งในเป็นบุญกิริยาวัตถุสิบประการอันนี้เปิดห้องว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลก็เกิดขึ้นกับตัวเฮาตั้งทั้งหลายศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องตั้งผู้ฟังทั้งหลายก็เลือกทำเลือกปฏิบัติเอาคนเดียวสิ่งใดที่เฮาทำแล้วเกิดความสุขสบายกายสบายใจเย็นอกเย็นใจจุ่มอกเย็นใจอันนั้นแหละศรัทธาญาติโยมเปิดห้องว่าบุญนะสิ่งใดที่มันเฮานี่เฮาทำแล้วมันเกิดความคุณเคืองในจิตในใจมันเกิดความบ่หม่นอกบ่หม่นใจเนาะอันนั้นเปิ้นห้องว่าบาปนะดังนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายจะต้องเลือกทำเอาเฮาจะทำอย่างใดจะทำบุญหรือว่าจะทำบาปคือใจสติปัญญาของเฮาท่านทั้งหลายนั้นนะได้พินิจพิจารณาแล้วก็เลือกกระทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเฮาเนาะอาตมาภาพเนาะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็ได้รับหนังสือเล่มหนึ่งเนาะจากท่านอาจารย์พระครูอดุลศิลกิจก็คิดว่าเป็นน่าจะเป็นประโยชน์นะก็จะได้นำมาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟัง สุมาตัวเนอร อากาศเปลี่ยนเนาะร่างกายสุขภาพร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปตัวก็ได้รับหนังสือจากท่านอาจารย์พระครูอดุลศิรคิดเรื่องหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เลยได้นำมาเล่าคือศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าออกเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในดินแดนละนาของเฮานะซึ่งเปิ้นก็ตั้งเป็นคำถามไปนะหลายสิบหลายเช้าคำถามนะวันนี้ก็อาจจะได้นำคำถามและก็คำตอบต่างๆเหล่านั้นนำมาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องได้สดับรับฟังนะเพื่อที่จะได้เข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่มันเกิดขึ้นในภาคเหนือของเฮานะก็มีคำถามว่าทำไมต้องมีการทำบายสีสู่ขวัญตวยทำไมต้องมีการทำบายสีสู่ขวัญตวยวิสัชนาก็มีคำตอบว่าคำว่าบายสีศรัทธาญาติโยมเป็นภาษาเขมรนะบายแปลว่าเข้าสุกสีหรือว่าสลีเป็นภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาบาลีว่าสิริสิริแปลว่ามิ่งขวัญขวัญดีมีมงคลเป็นของประเสริฐศรัทธาญาติโยมเป็นของสูงนะดังคำภาษาบาลีว่าสิริโพคานมัสโยสีมิ่งขวัญเป็นที่มาของโภคทรัพย์การทำใบสีสู่ขวัญศรัทธาญาติโยมสามารถทำได้หลายอย่างนะการสู่ขวัญคนนะก่อนนับหนึ่งในพิธีบายสีสู่ขวัญเหมือนกันบัจจนั้นขวัญศรัทธาญาติโยมเป็นสิ่งที่อยู่ประจำตัวคนและสัตว์ตลอดจนถึงสิ่งของบางสิ่งบางอย่างในคนขวัญก็จะอยู่ตาประจำตามอวัยวะต่างๆบนห้องวาทวัตติงสาการมีอาการ32อย่างขวัญ นะก็เลยประจำอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะสปะสเปดในร่างกายของเฮาเจ้าเหนือล้านนาของเฮามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องขวัญหากว่าขวัญหนีไปที่อื่นต้องเรียกขวัญปีกแม่สถาญาติโยม
เพื่อที่จะเฮ้อขวัญอยู่กับตนกับตัวโดยผ่านพิธีกรรมที่เปิ้นฮ้องว่าการฮ้องขวัญ นะหรือประเพณีบายสีสู่ขวัญเปื่อยังเปื่อที่จะเฮ้อขวัญได้ปิ๊กมาเข้าสู่ตัวเฮานะและก็เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ถูกทำบายสีสู่ขวัญการทำบายสีนี้ศรัทธาญาติโยมเจ้าละนะก็มีความเชื่อว่าเป็นการผูกขวัญไว้บ่เฮ้อหนีไปที่อื่นนะคนที่มีขวัญอยู่ในตัวครบ32ย่อมมีสภาพจิตใจที่สมบูรณ์มีกำลังจิตกำลังใจในการดำรงชีวิตเพื่อเฮ้อเกิดความสิริมงคลแก่ตนแก่ตัวนะเพื่อสร้างขวัญกำลังจิตกำลังใจของตัวเฮานั้นคือมีความเข้มแข็งมีความอบอุ่นมีความสุขกายสบายใจเพื่อที่จะสืบสานเจตนารมณ์อันดีอันงามของบรรพบุรุษก็เป็นการสืบทอดประเพณีสืบต่อประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะบรรพบุรุษของเฮาท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ถ่ายทอดการใบสีสู่ขวัญจากรุ่นสู่รุ่นสืบสานจนถึงยุคปัจจุบันนะสำหรับการทำใบสีสู่ขวัญ นั้นศรัทธาญาติโยมมีอยู่2อย่างด้วยกันอย่างที่1 การซ้อนเอาขวัญเนาะอย่างที่2การเรียกขวัญสู่ขวัญนั่นนะอย่างที่1ศรัทธาญาติโยมการซ่อนเอาขวัญได้แก่การนำเอาเข้าป่าอาหารหมากภูเมี่ยงปุรีน้ำและไข่1กู่พร้อมกับด้วยได้สายศีลนะแล้วก่อนนำไปใส่ตีแซะเนาะศรัทธาญาติโยมก็คงจะฮู้จักแซะเนาะก็เป็นเครื่องมือหาปูหาปลาชนิดหนึ่งนะแล้วก็เฮ้อคนที่มีอายุนะคนที่เฒ่าเห็นหน่อยเนาะเป็นแม่หญิงศรัทธาญาติโยมเนาะที่สามารถกล่าวคำเป็นโวหารในการจัดซ้อนเอาขวัญโดยนำเอาแซะนั้นศรัทธาญาติโยมนะไปตีสถานตีคนเจ็บคนป่วยเคยประสบอุบัติเหตุอีเนาะโอ้ยกตัวอย่างเช่นคนตีเต่าคนตีถูกรถชนคนตีถูกสัตว์ร้ายทำร้ายนะโดยมีความเชื่อว่าขวัญจะตกอยู่ที่หั่นอีลูกนะเพิ่นก็เลยมีพิธีการซ้อนเอาขวัญ นะและก็เรียกขวัญว่าโอ้มาเนอร์ขวัญของนายกนายขอได้มาตกมาหายเลี่ยลายอยู่ที่นี่ขอพระแม่ธรณีที่เก็บไว้ก็ดีขอเฮ้อขวัญได้ปิ๊กขึ้นมาบัดนี้ยามนี้เฮาจะปาขวัญไปอยู่กับเจ้าเก่าเจ้าตัวคนเดิมนะขอเฮ้อเจ้าของขวัญ นี้นะมีความหายทุกโศกเศร้ามองจิตมองใจคือมาตวยคาเนอร์32ขวัญเจ้าเฮยอย่าอีเป็นต้นก็ว่าจะเอี้ยศรัทธาญาติโยมวนวนเวียน3รอบ7รอบแล้วก็นำแซะติดซ่อนเอาขวัญ นั้นปิกมาอยู่ที่อยู่อาศัยของคนป่วยนี่นะแล้วทำการป้อนขวัญนะโดยตีฮือคนป่วยเนาะได้กินอาหารต่างๆเหล่านั้นนะและก็ผูกข้อไม้ข้อมือเป็นอันเสร็จพิธีอีโลกอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมพิธีการแบบดั้งเดิมเนาะศรัทธาญาติโยมนะซ้อนเอาขวัญเอากับข้าวกับปลาอะไรอย่างต่างๆเอาแหนมเอาไข่ไว้ในแซะเนาะไปซ้อนเอาขวัญเสร็จเรียบร้อยก็ไปห้องเอาขวัญแม่พอปิกมาถึงบ้านของคนป่วยนะก็ป้อนข้าวป้อนน้ำนะเพื่อที่จะฮือ32ขวัญนั้นเนาะไหลเข้ามาสู่ในกายในใจเหมือนดังเดิมอีลูก
อันนี้เปิดห้องว่าการซ่อนเอาขวัญต่อไปข้อที่สองการเฮียกเอาขวัญศรัทธาญาติโยมเนาะนะการซ่อนเอาขวัญตะกี้ศรัทธาญาติโยมนะบัดเดี๋ยวนี้ก็หาพอหาซ่อนหาได้ยากละเนาะบ่มีคนไปซ่อนไปเอาขงเอาขวัญแต่ก็มีเป็น สมมาแต่ก็มีเป็นบางพื้นที่ศรัทธาญาติโยมเพิ่นก็ยังรักษาหีดห้อยเอาไว้อยู่นะต่อไปการเฮียกเอาขวัญการเฮียกเข้าเอาขวัญศรัทธาญาติโยมกอดใจหลายๆอย่างด้วยกันนะยกตัวอย่างเช่นการทำขวัญคนการทำขวัญสัตว์การห้องขวัญสิ่งของการห้องขวัญเข้าขวัญงัวขวัญจ้างอะไรต่างๆอันนี้เป็นวัฒนธรรมประเพณีติสืบทอดต่อๆกันมาการทำขวัญคนก็ยกตัวอย่างเช่นการทำขวัญนาคเฮียกขวัญลูกแก้วนะการทำขวัญคนป่วยนะการห้องเข้าเอาขวัญคนที่มาแอวหาเป็นแขกอาคันตุกะหรือว่าการห้องเข้าเอาขวัญคนที่รับตำแหน่งใหม่ๆเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นข้าราชการเป็นต้นนะหรือแม้กระทั่งการทำขวัญกู้บ่าวสาวกู้สมรสต่างๆเป็นต้นนะแถมอย่างหนึ่งก็การทำขวัญสัตว์นะในกรณีที่สัตว์ที่มีคุณต่อตัวเฮานะเช่นตำขวัญงัวควายทำขวัญจ้างแม่นะเพราะว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นสัตว์ที่มีคุณต่อเฮาได้ทำให้ไทยแม่ของเฮาเฮาได้ใจได้สวยมันนะเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับมันมันก็เป็นคนมันก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับคนเฮาเนี่ยนี่เนาะก็เลยมีพิธีการนะห้องเข้าเอาขวัญสัตว์ต่างๆนะต่อไปก็ทำขวัญสิ่งของยกตัวอย่างเช่นทำขวัญเสามงคลนะทำขวัญเรือทำขวัญเงินทองอะไรอย่างต่างๆนะเพื่อที่จะเสริมกำลังใจสร้างความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับสถานที่นั้นๆเป็นต้นต่อไปก็การทำขวัญเข้านี่อันนี้ก็เมื่อเฮาท่านทั้งหลายได้เก็บเกี่ยวเนาะเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำขึ้นยุ้งฉางนะเปิ่นก่อนมักจะมีพิธีกรรมพิธีการทำขวัญเข้านะการทำขวัญศรัทธาญาติโยมก็จะมีเครื่องประกอบพิธีก็คือเครื่องบายสีพร้อมด้วยโภชนาอาหารนะมีไก่ต้มหนึ่งกูดนะโยงฝ้ายได้สายสินนะในกรณีคนป่วยหรือว่าแขกคนที่มาเยือนมาแอวก็จะมีของหมอบพื้นเนี่ยเปิดห้องว่าเรียกเอาขวัญเช่นเครื่องประดับเสื้อผ้าและของมีค่าอย่างต่างๆขั้นตอนศรัทธาญาติโยมป้ออาจารย์หรือหมอขวัญนะก็เริ่มกล่าวกรรมลำดับห้องเข้าเอาขวัญปัดข้อปัดภัยปัดข้อเลาะภัยนะเพื่อเป็นการไล่ข้อร้ายเสนียดจะไล่ที่มีอยู่ในตัวนะของคนที่จะถูกทำขวัญเพราะเหตุว่าศรัทธาญาติโยมเมื่อมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในร่างกายเนาะก็ถือว่าร่างกายบัดสะอาดขวัญจะบ่แม้อยู่กับตนนะเมื่อมาแล้วก็จะอยู่บ่มนแถมศรัทธาญาติโยมนะหลังจากที่ทำการปัดข้อเลาะภัยแล้วก็จะเป็นการกล่าวคำห้องเข้าเอาขวัญ นะห้องเข้าเอาขวัญเสร็จเรียบร้อยนะบางตีบางตังเพิ่นจะมีการเสี่ยงตายตัวลูกศรัทธาญาติโยมบอกขวัญแม่ก็บอกแม่อีเนาะโดยเพิ่นจะมีการอธิษฐานนะเม็ดข้าวสารหรือข้าวเปลือกติดเตรียมไว้มานับพอว่าได้จำนวนกู่หรือนะทัดเงียบได้นะจำนวนกู่เนี่ยโอ้ถือว่าขวัญมาแล้วแต่ว่าถ้านับได้จำนวนกี่เนื้อขวัญยังมาเตื้อก็จะต้องมีการห้องขวัญซ้ำแห่มศรัทธาญาติโยมสองครั้งสามครั้งจนกว่าจะได้เม็ดข้าวเปลือกข้าวสารจำนวนกู่ศรัทธาญาติโยมนะอันนี้เป็นห้องว่าเป็นการเฮียกเข้าเอาขวัญแบบอธิษฐานยิบเอาเม็ดข้าวเปลือกข้าวสารเป็นต้นนะ
แต่บางตีบางตางศรัทธาญาติโยมก็เป็นการห้องเข้าเอาขวัญแก่เพียงจบเดียวหลังจากนั้นก็ผูกข้อไม้ข้อมือบ่มีการเสี่ยงทายโดยป่ออาจารย์ก็ดีทุกเจ้าก็ดีเปิ่นก็จับพรรณนาโวหารพร้อมทั้งกาถงกาถาอะหยังต่างๆเพื่อที่จะทำพิธีอัญเชิญขวัญอัญเชิญขวัญของศรัทธาญาติโยมคนนั้นๆที่มาอยู่กับตนกับตัวเป็นต้นอันนี้ก่อนในเรื่องของขวัญเนื้อศรัทธาญาติโยมต่อไปนะก็จะเป็นเรื่องของ ผางปฏิทคือไอหยังเนี่ยบางคนก็เข้ามาถามนะผางปฏิทคือไอหยังทำไมเปิ้นฮือปู่จาผางปฏิทในเดือนยี่เป็งนะเนี่ยจะได้วันเดือนยี่เป็งมาเนี่ยโผผางปฏิทศรัทธาญาติโยมเปิ้นตามกันหมดนะบวชทั้งวัดบวชทั้งบ้านนะก็มีศรัทธาญาติโยมถามว่าผางปฏิทคืออะไรอย่างทำไมเปิ่นปู่จ้าผางปฏิทในเดือนหยีเป็งตวยนะคำตอบก็คือว่าความหมายความเป็นมาของผางปฏิทนะกล่าวไว้ในธรรมปื้นเมืองเหนือเรื่องกาเผือกหรือว่ากาเผือกพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งก็มีใจความดังนี้ในสมัยเริ่มกับใหม่ๆยังมีแมกกาเผือกตัวหนึ่งทำรังอยู่ติบนต้นไม้มะเดื่อใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วก็ได้ออกไข่ไว้ห้าฟองโยมาวันหนึ่งศรัทธาญาติโยมแมกกาก็ออกไปหาอาหารก็เกิดพายุพัดฝนฟ้าคะนองอย่างนักโอ้เหมือนกับ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยศรัทธาญาติโยมพายุลูกเห็บพายุฝนลมปรรรนะเข้าไปบ้านบางหมู่บ้านก็ได้รับความเสียหายนะบะเห็บแกนบะเละบะเล่นเอียนศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันวันนั้นก็เหมือนกันฝนก็มาตกน้ำก็มานองโอ้ฝนลมก็ปัดเอาไข่ของแม่กาเผือกตึงแห่ฟองนั้นตกลงในแม่น้ำไหลไปกระจัดกระจายกันไปคนละตีคนละตังเนาะฝ่ายแม่กาเผือกเมื่อปิ๊กมาจากอาหารแล้วก็บับปะลูกน้อยบับปะไข่ทั้งแห่ฟองก็เกิดความทุกข์ความโศกเศร้ามองใจบินไปเสาะหาตีหันบินไปเสาะหาตีนี่ก็บับปะโอ้ก็เสียอกเสียใจก็ตอมใจตายในที่สุดแต่ว่าด้วยบุญกุศลบารมีที่เมกาเผือกได้กระทำปั่มแปลงเอาไว้นะก็เลยเงี้ยให้เมกาเผือกนั้นได้ไปเกิดในพรหมโลกเป็นพรหมคนตนหนึ่งชื่อว่าคัตติกามหาพรหมส่วนไข่ทั้ง5แก่นนั้นศรัทธาญาติโยมก็ถูกน้ำพัดปลาไปไข่ใบแรกนะไปตกค้างอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งและก็มีแม่ไก่ตัวหนึ่งมาปะก็เลยนำไปฟักเลี้ยงดูนะบะเมินบะนั้นนะก็ไข่ก็ฟักออกมาเป็นปอดจายรูปงามคนหนึ่งนะก็เลยตั้งชื่อให้ว่ากะกุสันทะแม่ไก่ก็เลี้ยงไว้จนเจริญเติบใหญ่ขึ้นมาส่วนไข่ใบที่สองไหลไปค้างอยู่ที่เกาะทรายแห่งหนึ่งนะก็ได้มีแม่วัวตัวหนึ่งมาปะใส่ก็นำไปเลี้ยงดูบำเพ็ญนานก็ไข่ก็ฟักออกมาเป็นปอดใจก็ได้ตั้งชื่อให้ไว้ว่าโกนาคมะนะแม่วัวก็เลี้ยงดูจนเจริญเติบโตศรัทธาญาติโยมไข่ใบที่สามเนาะก็ไหลไปข้างตีชายฝั่งแม่น้ำ มีแต่เต่าตัวหนึ่งมาปะใส่ก็เกิดความเมตตาความหักไข่ก็นำไปเลี้ยงเอาไว้โยบอมเมินนั้นก็ฟักออกมาเป็นละอ่อนน้อยลูกงามก็เลยตั้งชื่อให้ว่ากัสปะนะโดยมีแม่เต่าเลี้ยงเอาไว้จนเจริญเติบโตเป็นต้นส่วนอันว่าไข่ใบที่สี่ก็ไหลไปอยู่ตีริมฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งก็มีแม่ช่างมีแม่ยิงคนหนึ่ง
มาซักผ้ากำลังจะไปซักผ้าของตัวเก่าก่อนไปป้าใส่ไข่นั้นก่อนนำไปเลี้ยงดูโอ้บะเมือนบานานไข่นั้นก็ฟักออกมาเป็นละอ่อนน้อยรูปงามก็เลยเฮือจิว่าโคตมะน่ะแม่ยิงคนนั้นก็เลยเลี้ยงดูจนเจริญเติบโตและส่วนใบไข่ใบที่5น่ะก็ไหลไปค้างติดยังฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งนะก็มีนาคตัวหนึ่งมาปะสถาญาติโยมก็นำไปเลี้ยงไว้แล้วก็จนฟักออกมาก็เป็นชายหนุ่มคนหนึ่งเจริญเติบโตขึ้นมานะก็ได้ตั้งชื่อเอาไว้ว่าอริยะเมตไตนะนะใครทั้งห้านี้สถาญาติโยมนะเปิ้นฮ้องว่าโอปปาติกะนะคนที่เกิดจากไข่เปิ้นฮ้องว่าเป็นพระโพธิสัตว์สถาญาติโยมนะก็เกิดด้วยเตชะบุญญาปรมีบุญของไข่ทั้งห้าปองนี้นะซึ่งก็เปิ้นฮ้องว่าโอปปาติกะเป็นการเกิดแบบการสร้างบุญบารมีเอาไว้นะก็เลยเกิดออกมาบ่เหมือนกับมนุษย์เฮาตั้นทั้งหลายพระโพธิสัตว์นี่นะสัตยาจมนะการเกิดของเปิ้นนะก็จะบ่เหมือนกับมนุษย์หมู่เฮาทั้งหลายก็จะมีลักษณะพิเศษบ่เหมือนกับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาของเฮาตั้นทั้งหลายนะโดยบุญบารมีที่ได้บำเพ็ญไว้นะเมื่อชายหนุ่มทั้งห้าเจริญเติบโตขึ้นมามีอายุได้16ปีก็นึกมีใจใครบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าเนี่ยสถาญาติโยมนะวิสัยของพระโพธิสัตว์จะเป็นอย่างอี้นะชายหนุ่มแต่ละคนก็เลยขออนุญาตแม่ของตัวแล้วก็ไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าอยู่ในป่าหิมปานปุญสถาญาติโยมเนาะแม่บุญธรรมของชายหนุ่มทั้งห้านั่นก็อนุญาตและก็อวยพรฮื อยู่ดีมีสุขนะและก็ได้ปะได้พบสิ่งดีในชีวิตหลังจากนั้นชายหนุ่มทั้งห้านั่นก็ออกเดินทางไปรักษาศีลทานภาวนาอยู่ในป่าแต่ละที่แต่ละแห่งตามความต้องการของตัวเก่าแล้วเมื่อได้บำเพ็ญศีลภาวนาไประยะหนึ่งก็เหมือนอาละเหมือนกันสัทธาญาติโยมปอดจายทั้งห้าก็เดินตาเดินตางมาปะกันโดยบังเอิญฤาษีทั้งห้าตนนั่นน่ะก็มาปะกันโดยบังเอิญติดต้นไม้นิโคแห่งหนึ่งอันมีกิ่งก้านสงบร่มเย็นสบายนะณสถานติดดอยลูกหนึ่งชื่อว่าสิงคุตระปิถาในวันนั้นตรงกับวันเดือนยี่เป็งสถาญาติโยมเมื่อปะกันก็ต่างไทยถามสารทุกสุขดิบความเป็นไปเป็นมาซึ่งกันและกันก็เลยหูว่าโอ้วัดตัวของเฮาตั้นทั้งหลายเป็นปี่เป็นน้องกันเป็นลูกของแม่กาเพือกนะจากนั้นก็ได้จัดเรียงลำดับพี่น้องกันว่าโอ้คนติดค้างอยู่ต้นน้ำเป็นคนโตนะคนติดค้างอยู่ใต้น้ำลงมาก็เป็นคนน้องทัดลงมาตามลำดับหลังจากนั้นฤาษีทั้งห้าก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานสถาญาติโยมอยากจะปะแม่กาเพือกของตัวเก่าอยากจะปะแม่กาเพือกซึ่งเป็นแม่ของเฮาแท้ๆเนี่ยนะขอให้แม่กาเพือกได้มาปรากฏต่อแน่หมู่เฮาทั้งหลายดูเถอะเป็นต้นอาเมื่อเท้ากึ่งกล่าวถึงแม่กาเพือกศรัทธาญาติโยมเนาะเมื่อปิกมาบับปะลูกไข่ตั้งห้าฟองก็มีความเสียอกเสียใจนะตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นคติการมหาพรหมอยู่ในพรหมโลกจำนวน 12,000 ปีแต่ด้วยว่ากรรมอธิษฐานของฤาษีทั้งห้าตนนะก็เลยเนรมิตเป็นกาทองตัวใหญ่มาปรากฏต่อหน้าลูกตั้งห้าฤาษีตั้งห้าเมื่อปะกันแล้วก็ตั้งถามความเป็นมาซึ่งกันและกันแม่กาเผือกทองหนอก็ได้เล่าถึงความเป็นมาตั้งแต่เก้าลูกเต้าทั้งหลาย
คือศีลทั้งห้าได้ฟังนะเมื่อถึงเวลาก่อนจะลาจากลูกแม่กาเพื่อก่อเลยยื่นตีนเนาะฮือฤาษีทั้งห้านั้นได้กราบได้ไหว้ได้สาเพื่อติฮือระลึกถึงบุญคุณของแม่กานะฤาษีทั้งห้าก็เลยปากันเอาไฟมาฟันเฮือเป็นเกี้ยวแล้วก็ดึงออกมีลักษณะเหมือนกับตีนกายื่นเฮือลูกทั้งห้านำไปใส่น้ำมันเป็นภาชนะขนาดเล็กบรรจุน้ำมันเอาไว้หน้าบ้านเฮาตันทั้งหลายปืนมือเหนือลั่นนะก็ห้องว่าผางปฏิทินเนาะแล้วก็ขอเฮ้อจุดปูชาสืบต่อไปสถาญาติโยมในชมพูทวีปของเฮาเนี่ยเนาะก็คือว่าเมืองปุตของเฮาเนี่ยแผ่นดินทำแผ่นดินทองของเฮาเนี่ยเวลาถึงเดือนหยีเป็งมาพบศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายก็จะปากันแปลงผางปฏิทินนะเพื่อที่จะจดปูจานะกึดเติงหาแม่กาเผือกที่ฮือได้กำเนิดพระโพธิสัตว์ถึง5องค์ด้วยกันนะหลังจากนั้นฤาษีทั้ง5คนต่างก็ฮือสัญญาแก่กันว่าจะมาปะกันใต้ต้นนิโครเสมอนะและว่าถ้าหากทั้งเขาทั้ง5ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วตายไปก็จะเฮือนำธาตุและผ้าเกศาธาตุมาตั้งไว้ณสถานที่ต้นนิโคตินี่ต่อมาเมื่อฤาษีทั้ง5ได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีนะหรือว่าบารมี10ตัดครบได้แล้ว9ปันปีติสถาญาติโยมตายไปก็ได้ไปเกิดแถมหลายอกหลายชาติสถาญาติโยมก็เลยได้มาเป็นพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ในโลกมนุษย์ตามลำดับนี่พระพุทธเจ้าองค์แรกในพัทธกัปนี้ศรัทธาญาติโยมชื่อว่าพระกกุสันทะนะที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามีแม่บุญธรรมเป็นไก่องค์ต่อมาคือพระโกนาคมนะซึ่งได้ชื่อตามที่แม่บุญธรรมเป็นวัวนะองค์ที่3ชื่อว่าพระกัสสปะนะที่เรียกชื่อนี้ก็เพราะว่ามีแม่บุญธรรมเป็นเต่าองค์ที่4พระโกนาคมนะพระโคตมะนะพระโคตมะซึ่งแม่บุญธรรมเป็นแม่หญิงคนหนึ่งในตระกูลของโคตมะก็เลยได้ชื่อจะอี้และองค์สุดท้ายศรัทธาญาติโยมชื่อว่าพระอริยะเมตไตรเจ้านะซึ่งได้ชื่อนี้ก็เพราะว่าแม่เป็นพญานาคเป็นนาคอีหนอสำหรับทางปฏิทินนั้นศรัทธาญาติโยมก็คงจะแยกกันจ้างโอ้ศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ปึงก็จะนะฟันทรายเป็นเกี่ยวเนาะแล้วก็ถ้าเมื่อมีลักษณะเป็นไข้กับตีนกานะแล้วก็นำไปใส่ในภาชนะดินก็ดีหรือว่าภาชนะอื่นๆใส่น้ำมันลงไปนะใส่ขี้ผึ้งลงไปแล้วก็จุดตามทางปฏิทินปูชาพระเจ้า5พระองค์นะแล้วก็ปูจาแม่กาเผือกจนถึงในยุคปัจจุบันนี้ศรัทธาญาติโยมอันนี้แหละก็เลยนะเป็นคำถามว่าผางปฏิทินคือไอ้ยังทำไมเขาก็ต้องปูจาผางปฏิทินตัวพ่อไอ้ยังนะเอาละเอาแหมสักข้อหนึ่งศรัทธาญาติโยมก่อนที่จะฮับสายหน้าใหม่จากศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายคำถามปุจฉาถามว่าสัตตพันธ์คืออะไรอย่างทำไมจึงมี7ยอดนะสัตตพันธ์คืออะไรอย่างทำไมถึงมี7ยอดนะศรัทธาญาติโยมไปวัดไปวาไปแอวพิพิธภัณฑ์ติหันตินี่ก็คงจะหันสัตตพันธ์เนาะโอ้มันมีอยู่7ยอดนะปลายยอดนั่นก็จะมีเตียนศรัทธาญาติโยมเป็นเตียนขี้ผึ้งอีนะเวลาสมัยล้านนาบักเก่าเขาเวลาเปิ่นจะอันทำพิธีกรรมในต่างศาสนาไหวพระสมทานศีลเปิ่นก็จะไปจุดถูกจุดเตียนติสัทธพันติหันนี่นะมันมีความหมายศรัทธาญาติโยมนะวัดทุกวัดเนี่ยก็ต่างก็จะมีสัทธพันหมดแต่ว่าบัดเดียวนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงจะได้ก็คือว่าจุดถูกเทียนบูชาพระรัตนก็มีเตียนแค่2เล่มนะมีถูกอยู่3ดอกนะเนาะ
ูบูชาอันนี้ก็เป็นแบบสมัยนิยมเป็นแบบต่างไปทายาทโยมตั้งโต๊ะหมู่บูชานี่นะสมัยกระแตนี่เพิ่นจะอาตัดโยมนะสัตพันธ์นี่ก็จะเป็นเครื่องไม้ศาสนาในล้านแหนของเฮาต่อกะลักติคำตอบว่าสัตพันธุหมายถึงตีจุดเป็นปู่จะตั้งเอาไว้ในพระประธานในวิหารหรือว่าอุโบสถมีความหมายอยู่สองประการคือข้อที่หนึ่งสัตพันธ์เป็นเครื่องของหมู่ภูเขาสัตตบริพันธ์มีเจ็ดยอดล้อมรอบทะเลสีทันดอนและภูเขาสิเนรุราชบรรพตหรือว่าภูเขาพระสุเมรุเอาไว้ยอดภูเขาทั้งนาได้ภูเขายุคันทรภูสองภูเขาอิสิทรสารวิกเขาเนมินทรห้าภูเขาสุทัศนะหกภูเขาวิปันตกะเจ็ดภูเขาอัสสกันทั้งเจ็ดภูเขาเนี่ยสทายาจมยุคันทรอิสินทรกรวิกเนมินทรสุทัศนะบิปันตกะอัสสกันเนี่ยปนห้องว่าเป็นสัตพันธ์เป็นภูเขาทั้งเจ็ดตีล้อมรอบภูเขาพระสุเมนเอาไว้มีอยู่เจ็ดภูเขาด้วยกันข้อที่สองหมายถึงเจิงเตียนติธรรมเป็นยอดภูเขาส่วนแม่เปิ่นก็จะตั้งไว้แน่พระประธานในวิหารนักปราชญ์เจ้าละหนาได้อธิบายความหมายยอดทองสัตพันธ์ทั้งเจ็ดเปรียบเสมือนหนึ่งลักธรรมในพระพุทธสีเปิ่นห้องว่าโพชฌงค์เจ็ดคือธรรมเป็นเครื่องแห่งการตรัสรู้เจ็ดประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีลูกข้อที่หนึ่งคือสติความระลึกได้ความหู้สึกตัวความหู้จักรับผิดชอบข้อที่สองธรรมวิจยะการสอดส่องเลือกเฟ้นทำการพิจารณาธรรมอย่างละเอียดข้อที่สามวิริยะความภาคเพียรข้อที่สี่ปีติความอิ่มอกอิ่มใจข้อที่ห้าปัสสธิความกายสงบใจจากกิเลสทั้งหลายข้อที่หกสมาธิความตั้งใจมั่นข้อที่7อุเบกขาความวางเฉยความวางตัวเป็นขางความเที่ยงธรรมอันนี้แหละสทายาทโยมเป็นความหมายของสัตพันธ์เปิ่นก็ได้จำลองเอาภูเขาทั้ง7นั้นน่ะติล้อมรอบภูเขาพระสุเมรุเอาไว้นำมาประดับตกแต่งแปลงเป็นสัตพันธ์ภูเขาทั้ง7เพื่อที่จะได้เอาจุดปูจาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าในความหมายของธรรมะแล้วก็ได้แก่โพชฌงค์เจ็ดประการก็คือสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสธิสมาธิและอุเบกขาอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสารธรรมในตอนมาเจ้าวันนี้ที่อาตมาภาพได้นำมาฝากสถาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเนาะเอาละต่อไปก็จะได้รับสายหน้าไมค์จากศรัทธาญาติโยมก็โทรศัพท์มาไดเนอร์วัดหนองยาวเวียงป่าเป้า0899558998เปิดสายณโอกาสบัดนี้0899558998เปิดสายหน้าไมค์แล้วเนอศรัทธาญาติโยมที่ได้สดับรับฟังอยู่ก็เชิญชวนนะโทรมานะเพื่อเป็นการส่งเสริมกำลังคิดกำลังใจส่งกำลังใจให้กันนะก็ขอโมทนาบุญสัตยาญาติโยมติดตามทาง Facebook ตัวเด้อนะซึ่งก็มีท่านอาจารย์ตุ๊เจ้าน้อยลูกศิษย์พระพุทธาสาธุอนุโมทนาเนาะนะท่านอาจารย์โยมธีรยุทธ์อุทาปานะอันนี้ก็กำลังรับชมอยู่เนาะฮับสายที่หนึ่งเจริญปอนสวัสดีครับจากที่น้อยจากจังหวัดน่านครับจังหวัดน่านฝนตกก็ปอดทั้งน่านพุ่นฝนตกนี่ครับมืดนี่ครับมืดเนาะวันนี้ก็ฮู้สึกว่าบดมืดมืดเนาะเอาล่ะจะได้โมทนากายมปอดติดจะดับรับฟังตอนเมื่อเจ้าวันนี้เด้ออาจารย์โมตนะแบ่งเวลากันคนหน่อยเนาะสัทธาญาติโยมเนาะเนื่องจากว่า
หาเวลามันบันนักบันหลายอาจจะเลินป้อนโอ้ป่อบุญธรรมป่อบุญธรรมสัญญาณบ้านเฮาชัดเจนดีเนาะโอ้จะได้กับโมตนาติโทมาเฮือกำลังใจกันเนอะครับครับอาจารย์ตุโมตนาโมตนาป่อบุญธรรมคนหน่อยคนหน่อยเวลาจะหมดแฮมสายหนึ่งเจริญปอนไว้จ้าหันมาจังครับโอ้สัญญาณชัดเจนนะป่อครับครับชัดเจนครับวันนั้นประเสริฐวันนั้นนานเนาะเจ้าเก่าเจ้าเดิมโอ้ฟังตวยกันทุกวันทุกวันโทรมาตลอดโมตนาเนาะโมตนาป่อนานเนาะครับครับวันนี้กําลังใจท่านอาจารย์จาตุจาตุโมตนาคนหน่อยคนหน่อยนอนเวลามันบักไข่นักแฮม1สายเจริญปอนไหนจ้าก็มาหาอะไรไปเลยโอ้สัญญาณชัดเจนไกลแม่จ้าชัดเจนดีฟังสันขึ้นที่ไหนฮั่นนี่90เจ้า90เนาะโอ้สัญญาณชัดเจนเข้าก็เข้าใจธรรมะวันนี้เนาะเข้าใจเจ้าโอ้โมตนาเนอะจาตุจาตุจาตุอาบแป๊บสายไปเห็นเลยแฮม1สายเจริญปอนแต่ข้าตัวที่บ้านไม่จองนะผมถือสันนี้ครับอ๋อตั้งปนเป็นไดพ่องฝนตกก็ป่ะฝนตกก็ขึ้นบ้างขนาดนะครับฝนตกต่อขึ้นบะหมี่มาแฮบก็บะหมี่มาแฮบก็บะหมี่ครับมีเนาะโอ้ตั้งเวียงป่าเป่ามาแฮบตกอีกเลยป่ะเอาละโมตนาโมตนาแฮม1สายแฮม1สายเจริญปอนเจริญปอนฮับสายแล้วเนอะ454ดักปิงปิดก่อน089เดี๋ยวเทลโทรมาแฮมใหม่089 955 8998อันนี้เบอร์ท่านมหาสมชาติวัดหนองแยวเนอะสถาญาติโยมนะบัดใจท่านอาจารย์มหาสมชาติแต้มพรมนะชื่อมันเหมือนกันสถาญาติโยมนะตอนหนึ่งมหาสมชาติเหมือนกันแต่ว่าอยู่เวียงป่าเป้าตอนหนึ่งก็มหาสมชาติเหมือนกันแต่ว่าอยู่จังหวัดลำปางนี่นะคนละชื่อกันชื่อมันเหมือนกันสถาญาติโยมแต่ฉายาบ่เหมือนกันเนาะอ่ะเจริญปอนโยมแม่เจ้าข้าพเจ้าฟังอยู่เด้อโอ้ตั้งบ้านหม้อสัญญาณชัดเจนเนาะชัดเจนดีเจ้าโอ้จาตุโมตนาแม่ไลเนอะจาตุโมตนาเหมือนกันเหมือนกันโอ้สถานะแน่นโทรมาติ๊กติ๊กอาจจะล้นฟอนโอ้ติ๊กติ๊กคือโทรแท้โทรบักเจ้าแล้วมันมอนโทรบักไข่ตันบนกะปัตตาเนี่ยประเทศติกาเนี่ยแม่อุ้ยก็ข้าหูมาได้อู้นี่แหละความหมายของมันนะเจ้าอ๋อกำนี่หูแล้วก็จะได้จุดได้ตามได้ปูจาก็ได้ปัญญาตัวเนาะเจ้าจุดก็ปีได้ยี่เป็งนะแน่โอ้นั่นนั่นเอาละเอาละโมตนาแม่เนาะอาจารย์ตุจาตุมาคนหน่อยคนหน่อยนะเวลามันบ่ไข่นักแฮม1สายเจริญปอนนั่น377เจริญปอนจากทางใดกราบไหว้สาเจ้าอันนี้แม่สุบ้านล่องนะแม่สุบ้านล่องสัญญาณชัดเจนหน่อยแม่บ้านล่องโอ้สัญญาณชัดเจนดีชัดเจนชัดแจ๋วธรรมะธรรมโอก็เข้าใจดีเนาะโอ้เข้าใจดีได้ยินดังตุ๊เจ้าคนเก่งจังอีก็แกสิคิดสิใจแล้วคิดถึงแล้วแต่ทําไมใจแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วเอาละโมตนาแม่ตุ๊เนอเจริญพรเจริญพรมาเหมือนกันเหมือนกันฝากกําลังใจให้แม่ไลตัวดื้อว่ะต่อไปป้าดาป้าดาสัญญาณชัดเจนเนาะชัดเจนเจ้าวันนี้มีเสียงงั้นฝนมันรบกวนดีละฝนมันตก 2-3 วันแล้วนี่นับประดาเนาะ
เรามวนใจมวนใจเจ้าฝนมันไหลโควิดไม่น่าจะแม่เราไหลไปไกลๆปุ่นเตอะเนาะเราหลอกไปไกลๆเจ้าไกลๆออกจากโลกเฮาไปเหรอเจ้าภูเขาท่านเจ็ดล้อมหลอกไม่หนาเจ้าเข้าใจละอืมๆจะได้มรณาเนอโมตนาโมตนาจาตุจาตุปดาอันนี้ก็อาแหมนึ่งสายเนื้อสตาญาติยมเจริญปอนไปเจ้าถามหาเจ้าฟังบ้านลังกาเจ้าบ้านลังกาเนาะโอ้สัญญาณชัดเจนเนาะชัดเจนจัดเป็นมาได้บ่เฮ็ดตกบัลลังกาขนาดตัวเนาะโอ้จะได้ส่งกำลังใจให้แม่เนอะเกิดมาปู่ปีนี่ก็แล้วนั่นเนาะกันเนาะโอ้เฮาก็เดียวว่าหิมะตกก็ว่าโอ้น่าเป็นบ่เฮ็ดลงถึงหมู่บ้านเนาะแล้วหนองแนวเป็นกว่าเจ้าบางแนวบ่มีให้แม่อย่างอันฮะใกล้กันนี่เนาะเนาะจะหากันเนาะมันบ้านไก่ป่ามันเป็นอย่างนั้นไอ้แม่เอาละโมตนานะโมตนาจาตุจาตุกำลังใจเด้ออาสาสุดท้ายแล้วเด้อสตาญาติโยมจะเลิญก่อนจากตั้งได้แม่กำนันเจซ้อนอ๋อเจซ้อนเจซ้อนสัญญาชัดเจนไอ้แม่เนาะชัดเจนดีจ้าโอ้จะได้กับโมตนาบุญตัวเนอที่ฮับฟังน่ะเด้อเออกับนี่ก็โทรมาเนอะเอาละโมตนาบุญโมตนาโมตนาโมตนาเนอะจาตุเอาละลาสัทธายาตโยมไปแต่อีก่อนเนอะจัตตาโลธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังปะลัง